งั้นถ้าตอนนี้นะครับผมคิดว่าหุ้นที่น่าสนใจที่สุดคือตัวบางจากถ้าสมมติว่าเขาซื้อในส่วนของเอสโซได้เนี่ยมันจะมีเรื่องของซินเนอร์จี้อีกนะครับที่ผมคิดว่ามันมีเยอะเลยในเมื่อลองชั่งน้ำหนักดูแล้วเนี่ยน้ำมันขึ้นรอบนี้อาจจะเป็นบวกเล็กๆต่อหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นอาจจะทำให้ขาดทุนสต๊อกน้ำมันลดลงหรือจะดีเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดีแบบชัดๆมากมายในสถานการณ์เนี้ยถ้าจะหาหุ้นที่เด่นที่สุดในกลุ่มโรงกลั่นหรือปิโตรเคมีที่มีโรงกลั่นอยู่ด้วยเนี่ยพอมีไหมถ้าพอมีเนี่ยตกลงเป็นใครครับคุณปุ๊ครับงั้นถ้าตอนนี้นะครับผมคิดว่าหุ้นที่น่าสนใจที่สุดคือตัวบางจากนะผมยังยืนยันนะครับเพราะว่าตัวบางจากเนี่ยมี acquisition ตัว ESO นะครับซึ่งน่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล้มีความชัดเจนในเรื่องของตัวคณะกรรมการการผูกขาดการค้านะครับว่าเขาจะต้องอนุมัตินะครับออกมาในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเขาอนุมัติออกมาในเดือนกรกฎาคมว่าอนุญาตให้ทำนะครับอนุญาตให้ซื้อหุ้นได้ผมคิดว่าในเดือนสิงหาเนี่ยดีลน่าจะจบนะครับก็คงคำนวณราคาสุดท้ายแล้วก็ใช้งบไตรมาส2ที่จะออกมาในช่วงของเดือนสิงหาเป็นตัวคำนวณสุดท้ายแล้วก็จบกันเลยแล้วก็จ่ายเงินหลังจากนั้นก็คงมีเรื่องของการทำซินเนอร์จี้การทำอะไรกันแล้วก็ตัวราคาหุ้นบางจากเนี่ยวันนี้ลงมาแรงนะครับลงมาแบบลงมาเลยประมาณ 5% เนี่ยผมคิดว่าก็ส่วนหนึ่งก็คงเป็นผลมาจากการที่ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ลงเลยนะครับก็เมื่อเทียบกับหุ้นลงการตัวอื่นที่ไหลลงมาตอนช่วงที่ค่ากันกัดมันลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นโอกาสนะครับในการสะสมสำหรับตัวบางจากที่เล่นในประเด็นของตัวESOนะครับหน้าเข้าไปรับไหมครับคุณปุ๊กผมยังคงชอบนะครับในกรณีที่เขา acquisition ไอตัวหุ้นของESOได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันยังมีต่ออีกหลายสเต็ปครับถ้าสมมติว่าเขาซื้อในส่วนของESOได้เนี่ยมันจะมีเรื่องของซินเนอร์จี้อีกนะครับที่ผมคิดว่ามันมีเยอะเลยที่จะทำได้นะครับแล้วก็ในแง่ของเซฟติ้งผลประโยชน์เนี่ยมันน่าจะค่อนข้างมีนัยยะนะครับแล้วก็มันเป็นการอันล็อกโรดของธุรกิจสถานีบริการอันล็อกโรดในส่วนของอะไรหลายๆอย่างนะครับที่บางจากเป็นคอนสเตรนอยู่นะครับนะยังแนะนำซื้อบางจากนะครับอย่างนั้นเนี่ยย่อลงมาเนี่ยเข้าทางเลยหรือเปล่าในมุมมองคุณปุ๊ครับผมยังคิดว่ายังน่าจะเป็นจุดที่ทยอยสะสมได้ครับครับแนะนำซื้อบางจากเป้าพื้นฐาน12เดือนข้างหน้าหลักทรัพย์กสิกรไทยให้ไว้เท่าไหร่ครับคุณปุ๊ครับ39.2 ครับ 39.2 นะครับท่านที่ถามมาทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันที่ยังไม่ได้อยู่ใน Money Plus Online 014การหาสัญญาณ Divergent อย่างไรให้แม่นยำนะท่านที่พลาดรอบสดประสงค์อยากจะเรียนย้อนหลังเชิญนะครับช่วงนี้มีโปรทั้ง Money Plus Online 012คุณแบงค์อาจารย์เอธนเดชสอนMoney Plus Online 013สแกนหุ้นนะอาจารย์ป๊อปชันชัย Money Plus Online 014ย้ำอีกครั้งหนึ่งหาสัญญาณ Divergent นี่ก็จะเป็นอาจารย์ปรีนะครับถ้าสมัคร Money Plus Online 012ถึง014หลักสูตรใดหลักสูตร1หรือมากกว่านั้นก็ได้นะนี่คือโปร6เดือน6สมัคร1หลักสูตรรับส่วนลดนะครับ 1,666 บาทต่อหลักสูตรจากราคาปกติแต่ถ้าสมัคร2หลักสูตรขึ้นไปรับส่วนลดเพิ่มขึ้นเป็น 2,666 จากราคาปกตินะถ้าลงทั้ง3เลยก็ส่วนลดเพิ่มขึ้นสอบถามโดยตรงเพียงสแกน QR Code หน้าจอที่เห็นนะครับหรือ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A/Sign
แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจเชิญได้นะครับนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond นะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนี่ยนี่คือ The Only Cryptocurrency Investing นะครับเป็นหนังสือที่นะเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุ๋นด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของ Think Beyond นะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ DeFi แบบ step by step นะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทนะโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของที่ระลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ Think Beyond ด้วยสนใจสแกน QR Code หรือติดต่อทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASIGN แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย